เริ่มถึงหัวข้อที่2รูปกายที่รองรับชีวิตในวัฏสงสารนะหลังจากตายแล้วเนี่ยรูปกายที่รองรับชีวิตเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะแต่จัดเป็นกลุ่มแล้วเนี่ยนะในพระไตรปิฎกจัดเป็นกลุ่มอยู่5กลุ่มเรียกว่าคติ5รูปกายแรกคือรูปกายของเทวดาเทพบุตรเทพธิดานะเวลาเราพูดถึงเทวดานี่มักจะหมายถึงเทวดาในโลกมนุษย์นี่นะสำหรับเทวดาที่อยู่บนสวรรค์ทั้ง6ชั้นเราจะใช้คำว่าเทพบุตรเทพธิดานะกลุ่มที่2คือมนุษย์นี่นะนี่นะซึ่งท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่รายการตอนนี้เราได้อัตภาพนี้อยู่นะแต่อัตภาพนี้มีเวลาจำกัดในยุคปัจจุบันก็ไม่เกิน100ปีก็ต้องเปลี่ยนอัตภาพแล้วนะซึ่งเราทุกคนจะได้เจอประสบการณ์ด้วยกันเองทั้งนั้นนะว่ารูปกายต่อไปของเราจะเป็นอะไรนะรูปกายเทวดาและมนุษย์นี้เป็นรูปกายของสุคติภูมินะนะต่อมารูปกายที่3คือรูปกายของสัตว์เดรัจฉานอันนี้เราเห็นได้เพราะว่าอยู่ในภพภูมิเดียวกันนะอยู่ในโลกมนุษย์เหมือนกันนะรูปกายที่4คือรูปกายของเปรตนะมีอยู่2ที่ที่อยู่เขานะในโลกมนุษย์ก็มีในเปรตโลกก็มีนะส่วนสถานที่เราจะศึกษาในหัวข้อต่อไปนะรูปกายที่5คือรูปกายสัตว์นรกนะมีที่อยู่ทั้งในมหานรกในอุสธนรกและในยมโลกนะ3ที่หลักๆนะซึ่งเราจะศึกษาสถานอยู่สืบต่อไปนะใน5รูปกายนี้รูปกายมนุษย์กับเทวดาเป็นสุคติรูปกายสัตว์เดรัจฉานเปรตสัตว์นรกเป็นส่วนทุคตินะ